ายิ่งโตยิ่งสวยทำเป๊กสัญชัยว้าวุ่นต้องคอยเตือนตัวเองทีใจเย็นใจเย็นเพื่อนๆแซวกันสนั่นนั่งสมาธินะพ่อบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 17:37 น.ลียายิ่งโตยิ่งสวยทำเป๊กสัญชัยว้าวุ่นต้องคอยเตือนตัวเองทีใจเย็นใจเย็นเพื่อนๆแซวกันสนั่นนั่งสมาธินะพ่อยิ่งโตยิ่งสวยขึ้นทำเอาเป๊กสัญชัยเองตระกูลถึงกับใจไม่ดีเมื่อลูกสาวสุดที่รักน้องลียาเริ่มโตเป็นสาวทั้งยังสวยขึ้นทุกวันงานนี้พ่อเป๊กเลยต้องคอยปลอบใจและเตือนสติตัวเองอยู่บ่อยๆว่าใจเย็นใจเย็นนะสัญชัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลียาขีดล่างอิงตระกูลเพื่อนพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์แซวคุณพ่อที่ห่วงลูกสาวสุดๆว่าสวยมากตายแน่สัญชัยบอดี้การ์ดต้องเข้าแล้วค่ะบอดี้การ์ดต้องเข้าแล้วค่ะพ่อนั่งไม่ติดแล้วเป็นสาวแล้วพ่อหนักใจแน่สวยน่ารักต้องไปไว้หนวดแล้วค่ะลูกสาวสวยเหลือเกินโตขึ้นมาตามรอยคุณแม่เลยช่วงนี้พ่อว้าวุ่นแนะนำนั่งสมาธิคะและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีเบกริยา นายกรัฐมนตรีประชุมกอรมน.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงแสดงความจงรักภักดีการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 15:59 น.นายกรัฐมนตรีถกหน่วยขึ้นตรงกอรมน.ขอส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงแสดงความจงรักภักดีสามัคคีย้ำกอรมน.ร่วมสนับสนุนปราบยาเสพติดในฐานะหน่วยงานมั่นคงเมื่อเวลา 14:15 น.วันที่3กรกฎาคม2567ที่ห้องประชุมสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมน.วาระพิเศษและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผช.ผบ.ทบ.พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจในฐานะตัวแทนผู้บัญชาการตำรวจพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผบ.ทร.ในฐานะตัวแทนผบ.ทร.พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยมีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบคือ 1. ความคืบหน้างานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งการบริหารจัดการที่ดินในความครอบครองของกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจการสนับสนุนผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวกับยาเสพติดการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.52 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาประกอบด้วยการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนจำนวน 72,000 ไร่การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้720หลังและผู้พิการ720หลังสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาประกอบด้วยแนวทางการดำเนินการรองรับผลกระทบจากผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวและแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์รุนแรง
นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายว่าวันนี้มีแนวทางในการสั่งการเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบขอให้ส่วนราชการร่วมกันอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเรื่องความสามัคคีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องที่เรามาพบกันวันนี้ในเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะวัดผลให้เป็นรูปธรรมให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้และจะมีการรายงานผลมีสถิติในแง่การป้องกันและปราบปรามที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้เห็นความพยายามของทุกท่านต้องยอมรับว่ายาเสพติดในปัจจุบันยังมีปริมาณมากอยู่และเป็นงานยากไม่น้อยกว่าการปราบปรามคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมทั้งด้านการบำบัดรักษาเพื่อเปลี่ยนผู้เสพยาให้เป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจพร้อมกลับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคมขอให้กอรมน.ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายในด้านความมั่นคงภายในสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถนาตาลียกครอบครัวทำบุญหลังสูญเสียลูกคนที่สองเพิ่งเข้าใจร่างแหลกใจสลายมันเป็นแบบนี้บันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 18นาฬิกา2นาทีนาตาลีเจรวนนท์ประกาศข่าวเศร้ายกครอบครัวทำบุญหลังสูญเสียลูกคนที่สองเพิ่งเข้าใจร่างแหลกใจสลายมันเป็นแบบนี้เรียกได้ว่ารักกันมานานระหว่างนาตาลีเจียนวรานนท์กับฟลุ๊กเกริกพลมัทยวานิชจนมีโซ่ทองคล้องใจที่แสนน่ารักน้องนาตาชาจนทำให้หลายๆคนเชียร์ให้ทั้งคู่มีน้องคนที่สองล่าสุดนาตาลีก็ได้ออกมาประกาศข่าวเศร้าว่าเธอได้สูญเสียลูกคนที่สองเผยแม่ยังไม่ทันตั้งชื่อให้เลยเพิ่งเข้าใจว่าใจสลายร่างแหลกมันเป็นแบบนี้ทำให้มีแฟนๆและเพื่อนร่วมวงการเข้ามาแสดงความเสียใจกันมากมายพวกเรามาทำบุญส่งหนูกลับไปสู่สวรรค์นะคะหนูคงดีงามเกินไปเกินกว่าที่จะได้เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้พวกเราจะทำบุญให้หนูเยอะๆหวังว่าเราจะได้คู่ควรให้หนูกลับลงมาอยู่กับพวกเราใหม่นะคะแม่ยังไม่ทันได้ตั้งชื่อหนูเลยแต่พี่นาตาชาตั้งชื่อหนูแล้วนะพี่นาตาชารอคอยที่จะได้เจอหนูมากพี่นาตาชาเลือกขนมที่จะมาทำบุญให้หนูเองเลยและตั้งใจมากๆที่จะช่วยจัดของถวายพระอธิษฐานสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้หนูพี่อาชีก็ส่งใจมานะคะขอบคุณที่หนูเลือกเกิดมาเป็นลูกของเรานะคะดีใจที่เราเคยได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันหนูคงเคยได้ยินเสียงหัวใจแม่อยู่นานจำไว้ว่าหัวใจดวงนั้นจะคิดถึงหนูและรักหนูตลอดไปนะคะขอบคุณที่มาสอนประสบการณ์อะไรให้แม่หลายอย่างร่างแหลกใจสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าไม่มีพี่นาตาชาแม่แย่ไปแล้วตอนนี้ไปอยู่ในที่สว่างสดใสที่เต็มไปด้วยความสุขบนฟ้านะลูกวันหนึ่งแม่เชื่อว่าเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันขอให้เป็นแบบแข็งแรงและอายุยืนที่สุดถึงเรายังไม่เคยเจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเราแม่พ่อพี่นาตาชาพี่อาชีรักหนูมากนะหนูคงรับรู้ได้จะรักและคิดถึงมังกรน้อยของแม่กับพ่อน้องลาลาของพี่นาตาชาตลอดไปค่ะ